องทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะที่ออกมากำหนดให้วันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบรอบการชำระหนี้จึงขอให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระเนี่ยนะคะร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องค่ะนางสาวดวงแขตันติตยาพงศ์รักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะคะบอกว่ามีผู้ที่กู้ยืมซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ3ล้านคนซึ่งต้องชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาโดยผู้กู้ต้องติดต่อชำระเงินคืนตามกำหนดภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนหากล่าช้าจะทำให้ผู้กู้นั้นต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตรา 12-18% ต่อปีและผู้กู้รวมทั้งผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยผู้กู้ยืมนะคะสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้สะดวกขึ้นโดยผ่านช่องทางที่ให้บริการรับชำระหนี้ทั่วประเทศโดยมีขั้นตอนคือเข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ของกยศ.นะคะนั่นก็คือ www.studentloan.or.th ณวันที่ประสงค์ชำระเงินโดยดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด5กรกฎาคม2560จากนั้นนะคะพิมพ์รหัสการชำระเงินหรือว่าบาร์โค้ดแล้วนำเงินไปชำระที่ไปรษณีย์ไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารที่กองทุนกำหนดซึ่งประกอบด้วยกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกยศ.นะครับขอให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่นั้นมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปครับขณะเดียวกันกยศ.ก็ได้จัดจ้างผู้ติดตามหนี้เอกชนซึ่งผู้รับจ้างติดตามเร่งรัดหนี้นั้นต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายการทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมและต้องรายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้ทุกวันที่10ของเดือนโดยสัญญาว่าจ้างนั้นมีกำหนดติดตามเร่งรัดหนี้ถึงเดือนกันยายนปี2561ครับทั้งนี้นะคะกยศ.นั้นมีลูกหนี้กู้ยืมเงิน8ล้านคนครบกำหนดชำระคืน 3.2 ล้านคนแล้วก็มีลูกหนี้ซึ่งถูกฟ้องแล้วกว่า 900,000 คนมีหนี้สินรวมกว่า 90,000 ล้านบาททีเดียวค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วก็มีผู้ถูกฟ้องจำนวน 1.7 แสนคนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีการยื่นฟ้องศาลอีกรอบด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนส่วนลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วอยู่ในชั้นการบังคับคดียึดทรัพย์ล่าสุดมีประมาณ 50,000 คนคิดเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ263ล้านบาทค่ะ